ทีนี้เนี่ยครับแน่นอนครับในจังหวัดขอนแก่นนั้นเนี่ยมันก็จะมีโพของอีสานโพซึ่งอีสานโพเนี่ยทำโดยศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสานคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาก็ไปสำรวจนะฮะก่อนหน้านี้โดยเฉพาะเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมอ่ะครับเขาไปสำรวจเขาสำรวจ3เรื่องด้วยกันน้องเทคเรื่องแรกเนี่ยสำรวจว่าคนขอนแก่นเนี่ยจะเลือกใครเนี่ยครับถ้าเป็นบัญชีรายชื่อจะเลือกพรรคไหนเป็นส.ส.เขตจะเลือกพรรคไหนและจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีไปเริ่มกันที่บัญชีรายชื่อก่อนแล้วกันบัญชีรายชื่อเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าจะเลือกพรรคใดอันดับหนึ่งมาเพื่อไทยนะฮะ 33.4 รองลงมาไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์อ่ะนี่เป็นเพราะสาเหตุนี้หรือเปล่าพรรคเพื่อไทยเลยเดินสายหาเสียงตอนหลังบอกไม่มีพรรคพี่พรรคน้องนะเพราะเห็นโพว่าไทยสร้างไทยมาแรงเหลือเกินในอีสานนี่เขาไปสำรวจ20จังหวัดภาคอีสานนะแล้วไหนจะก้าวไกลอีกเนี่ยฮะดูกราฟสิครับเนี่ยมันขี่กันมาเลยเนี่ยมันจ่อๆมาเลยอ่ะนะครับแล้วก็ภูมิใจไทยแล้วก็รวมไทยสร้างชาตินั่นคือสสเขตนะฮะครับสสเขตภูมิใจไทยกับรวมไทยขออภัยสสบัญชีรายชื่อถ้าสสเขตครับอันดับ1ก็เพื่อไทยฮะเพื่อไทยรองลงมาก็ไทยสร้างไทยเหมือนกันนะฮะอันดับ3ก็เป็นพรรคก้าวไกลแล้วก็ลำดับ4ตามด้วยภูมิใจไทยลำดับ5รวมไทยสร้างชาติครับนี่ทีนี้พอถามว่าเลือกใครเป็นนายกอันดับ1ก็แพทองธารครับครับรองลงมาคุณหญิงสุดารัตน์ครับตามด้วยพิธาลิ้มเจริญรัตน์และตามมาด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตามมาด้วยอนุทินชาญวีรกูลแล้วถึงจะเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยผลโพลนี่แปลกอยู่อย่างนึงนะฮะพอถามส.ส.บัญชีรายชื่อกับส.ส.เขตเนี่ยกลายเป็นว่ารวมไทยสร้างชาติอยู่อันดับ5ภูมิใจไทยอยู่อันดับ4แต่พอถามว่าแล้วนายกเนี่ยจะให้ใครพลเอกประยุทธ์อยู่อันดับ4คุณอนุทินอยู่อันดับ5ครับสลับกันนิดนึงสลับกันแต่คือโพเนี่ยอย่างที่โพเนี่ยฮะคุณผู้ชมคือส่วนใหญ่โพเนี่ยไปทำตัวอย่างมาไปสำรวจเนี่ยประมาณสัก200ตัวอ่ะ 2,000 ตัวอย่างครับเวลา 2,000 ตัวอย่างเนี่ยครับประเทศไทยเราเนี่ยเอาเนี่ยภาคอีสานเนี่ย20จังหวัดถ้าทํา 2,000 ตัวอย่างเนี่ยจังหวัดละกี่คนโอ้ร้อยคนร้อยกว่าคนซึ่งมันน้อยมากน้อยมากครับมันน้อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยมันแค่เป็นการสุ่มเท่านั้นแล้วคนที่ตอบเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคนที่ตอบความจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเราไม่เห็นด้วยนะแล้วมันควบคุมยากครับ